็ในโอกาสที่ครบรอบวันสถาปนาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน42ปีนะครับผมก็ต้องขอบคุณผู้เข้าร่วมงานทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณทางวิทยาเขตไม่ตั้งแต่ผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตปัจจุบันแล้วก็นิสิตเก่าที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานต่างๆจนทำให้วิทยาเขตกำแพงแสนมีความโดดเด่นเป็นศูนย์กลางทางด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับนานาชาติและพัฒนาวิทยาเขตได้อย่างเข้มแข็งแล้วก็น่าดูน่าชมนะครับนั้นก็เป็นความประทับใจนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ช่วยกันและวันนี้เองผมก็ถือโอกาสที่จะขอแสดงความยินดีและก็ชื่นชมสำหรับบุคลากรดีเด่นนิสิตเก่าดีเด่นนิสิตปัจจุบันดีเด่นและบุคคลที่ได้รับรางวัลต่างๆทั้ง58รางวัลนะครับก็ท่านคือบุคลากรแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีอุปการะคุณมีความตั้งใจที่ทำให้วิทยาเขตได้มีชื่อเสียงแล้วก็สร้างผลงานให้กับประเทศชาติสังคมแล้วก็มหาวิทยาลัยเป็นอย่างมากต้องขอชื่นชมแล้วก็แสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ในนามของผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต้องยืนยันกับทุกท่านว่าเราจะร่วมกันพัฒนาวิทยาเขตกำแพงแสนให้เจริญก้าวหน้าและมีความโดดเด่นในความเป็นนานาชาติอย่างสมบูรณ์แบบและให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขับเคลื่อนไปในระดับโลกช่วยสังคมช่วยประเทศชาติให้มีความโดดเด่นและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปและก็มีทำงานอย่างมีการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน new normal แล้วก็เป็น next normal ที่เราจะขับเคลื่อนร่วมกันเป็นพลังร่วมกันนะครับทุกท่านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนได้จัดให้มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่าดีเด่นบุคลากรดีเด่นและนิสิตดีเด่นซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานพฤติกรรมการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยโดยรางวัลเชิดชูเกียรตินี้จะมอบในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนซึ่งตรงกับวันที่12พฤศจิกายนของทุกปีโดยในปี2564นี้เป็นวันครบรอบ42ปีของวิทยาเขตและมีผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด58ท่านการมอบรางวัลนี้หวังไว้ว่าจะช่วยเป็นกำลังใจให้ศิษย์เก่าบุคลากรและนิสิตในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาหน่วยงานให้เจริญก้าวหน้าตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ต่อไปท้ายนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณความดีของทุกท่านช่วยให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญและมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงขอบคุณครับลำดับที่หนึ่งสายวิชาการดีเด่นด้านการเรียนการสอนสายวิทยาศาสตร์กลุ่มอายุต่ำกว่า40ปีอาจารย์ดร.อนุชชัยมณีคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนผลงานลำดับที่1
รายละเอียดการพัฒนาการเรียนการสอนวิชา02-206-351การวางแผนและควบคุมการผลิตและวิชา02-206-233เศรษฐกิจวิศวกรรมตามข้อเสนอแนะจากนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่า 2. งานวิจัยที่นำมาใช้ในการเรียนการสอนวิชา02-206-351การวางแผนและควบคุมการผลิตสายวิทยาศาสตร์กลุ่มอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปผู้ช่วยศาสตราจารย์นิมิตเฉิดฉันพิพัฒน์คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนผลงาน 1. เอกสารประกอบการสอนเอกสารคำสอนหนังสือตำราเอกสารเผยแพร่ที่เกี่ยวกับวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 2. การได้รับเชิญให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิทยากรอาทิเช่นวิทยากรบรรยายเรื่องหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการออกแบบแหล่งน้ำต้นทุนอ่างเก็บน้ำฝายและหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการออกแบบระบบกระจายน้ำของสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดินสายสังคมอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แสงเดือนเจริญฉิมคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ผลงาน 1. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการบูรณาการเทคโนโลยีโดย Active Learning PCL โดย Active Learning PLC และการวัดประเมินผลในศตวรรษที่21จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวท2. วิทยากรอบรมเรื่องการจัดการเรียนรู้แนว STEM Education ด้านการบริการวิชาการสายวิทยาศาสตร์กลุ่มอายุต่ำกว่า40ปีผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.สุภาเพ็ญศรีพิบูลคณะสัตวแพทยศาสตร์กำแพงแสนผลงาน 1. ประธานคณะทำงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการต่างๆเพื่อส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางสัตวแพทย์ 2. ที่ปรึกษาโครงการวิชาการโครงการต่างๆอาทิเช่นที่ปรึกษาด้านวิชาการห้องปฏิบัติงานพยาธิวิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพงานชันสูตรโรคสัตว์กำแพงแสนศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์สายวิทยาศาสตร์กลุ่มอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปรองศาสตราจารย์ดร.ยุวเรศเรืองพานิชคณะเกษตรกำแพงแสนผลงานการผลิตไข่สุขภาพไข่โอเมก้า3เชิงพาณิชย์เพื่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออก 2. การประเมินคุณภาพเปลือกไข่จากภาพที่สะท้อนจากลำแสงส่องผ่านและการให้ความอนุเคราะห์ด้านวิชาการอาหารสัตว์แก่บริษัทชั้นนำในพื้นที่ใกล้มหาวิทยาลัยด้านวิจัยและนวัตกรรมสายวิทยาศาสตร์อายุต่ำกว่า40ปีอาจารย์จุติเทพวงเพชรคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนผลงาน 1. ได้รับคัดเลือกให้แสดงผลงานในงานสัมมนาสวกสุดยอดงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์สมาร์ทฟาร์มิงกุญแจสำคัญแห่งเกษตรกรรมยุคดิจิทัล 2. ได้รับคัดเลือกให้แสดงผลงานเป็นงานวิจัยต้นแบบในหัวข้อนวัตกรรมเทคโนโลยีและผลสำเร็จงานวิจัยเกษตรไทยในหัวข้อการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทานแบบครบวงจรในพื้นที่ต้นแบบของโครงการชลประทานแม่กลองใหญ่จัดโดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรสวก.สายวิทยาศาสตร์อายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.พิษณุตุลยกุลคณะสัตวแพทยศาสตร์กำแพงแสนผลงาน 1. กรรมวิธีการสกัดน้ำมันจระเข้ด้วยวิธีการสกัดเย็นแบบเปียก 2. ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการสัตวแพทยสภา2สมัยครั้งที่1ระหว่างปีพุทธศักราช2561ถึง2563และครั้งที่2ระหว่างปี2564ถึง2566สายสังคมกลุ่มอายุต่ำกว่า40ปีอาจารย์มินตราสิงหนาคคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ผลงาน 1. งานวิจัยเรื่อง Development of Science Academic Achievement by Using Inquiry Based Learning and Problem Based Learning of First Grade Student นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการและได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ Asian Conference of Education and International Development ครั้งที่6 2. งานวิจัยเรื่อง Enhancing of STEM Education Concept on the Science Subject of 7th Grade Student Through Problem-Based Learning นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference of Science Education and Teacher ครั้งที่8สายสังคมกลุ่มอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เชิดพงษ์ขีรจิตคณะเกษตรกำแพงแสนผลงาน 1. กรรมวิธีผลิตเส้นใยป่านสอนนารายทอร่วมกับฝ้ายต้นแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ป่านสอนนาราย 2. การจัดการความรู้ใช้ประโยชน์จากกากชานอ้อยเพื่อเป็นอาหารสัตว์ด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมนายรณกรเอี่ยมเจริญคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ผลงานการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่69ปีการศึกษา2563รายการนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับภาคได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ 2. โครงการไหว้ครูดนตรีนาฏศิลป์ไทยในงานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนด้านการมีส่วนร่วมในกิจการนิสิตนายนิติกรฤทธิโคตรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ผลงาน 1. การจัดโครงการต่างๆเพื่อพัฒนานิสิตในทุกด้านอย่างต่อเนื่องทุกปีอาทิเช่นโครงการนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นต้น 2. โครงการ ESI สวยหล่อขอทำดีซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อให้นิสิตได้รับประสบการณ์นอกชั้นเรียนช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่นิสิตด้านการบำเพ็ญประโยชน์และทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยนายธีรยุทธ์พงษ์เลิศฤทธิ์สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสนผลงาน 1. การจัดการความรู้เรื่องรูปแบบการตลาดสินค้าเกษตรในช่วงสถานการณ์โควิด-19 กิจกรรมคือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ช่วยเกษตรกรเกษตรกรช่วยผู้บริโภคสู้ภัยโควิด-192. คณะที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการจัดทำและพัฒนาชุดฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพเพื่อพัฒนาด้านความรู้ทักษะและทัศนคติและคู่มือการปฏิบัติฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพให้แก่บุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมชีวภาพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหารคุณวุฒิวิชาชีพระดับ5ให้กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนสำนักนายกรัฐมนตรีประเภทข้าราชการกลุ่มวิชาชีพกลุ่มอำนวยการและกลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะนางวิไรรัตน์ฉ่ำสิงคณะสัตวแพทยศาสตร์กำแพงแสนผลงานเป็นผู้ปฏิบัติงานหลักพัฒนาการเลี้ยงเซลล์และการตรวจคาริโอไทป์โครงการนำร่องพัฒนาการเลี้ยงเซลล์เพื่อตรวจโครโมโซมของสุนัขและแมว 2. Current Update on Wildlife Cell Culture 2018 Proceedingeleven international meeting of Asian Society of Conservation Medicine นำเสนอภาคโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาชีพนายจิรภาสกรศรีปิ่นเป้าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาผลงาน 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1. ผลงานการจัดการความรู้การจัดการข้อมูลสู่ผลการดำเนินการที่เป็นเลิศโครงการปรับปรุงกระบวนงานด้านเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมของส่วนงานวิทยาเขตกำแพงแสนประจำปี2564 2. วิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนเรื่องการจัดการความรู้เรื่องเชิงปฏิบัติการด้วยระบบ KU Workplace 2. นางสาวปียวรรณจันทร์ศรีคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนผลงาน
ผลงานหรือนวัตกรรมโปรแกรมคำนวณความต้องการน้ำชลประทานลุ่มน้ำคลองสวนมาก 2. งานพัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลจัดทำลายแชทบอทคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน 3. นายทิตินัยเทียนแย้มสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสนผลงาน 1. การออกแบบเครื่องฝังกลบปุ๋ยแบบติดตั้งท้ายรถแท็กเตอร์ขนาดเล็กภายใต้แผนการวิจัยการศึกษาการเจริญของรากที่สัมพันธ์กับความชื้นในดินร่วมกับวิธีใส่ปุ๋ยแบบฝังกลบและออกแบบเครื่องฝังกลบแบบติดตั้งท้ายรถแท็กเตอร์ขนาดเล็ก 2. การออกแบบและสร้างรถเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังขับเคลื่อนด้วยตนเองกลุ่มงานอำนวยการและเชี่ยวชาญเฉพาะนางสาวราพันธ์จินตนาวิชคณะเกษตรกำแพงแสนผลงาน 1. ด้านการบริการวิเคราะห์อาหารสัตว์ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO IEC 17023 2005-2017 2. โครงการฝึกอบรมโครงการอบรมการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์รุ่นที่ 8-9นางสาวกนกวรรณเล้าอรุณสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสนผลงาน 1. การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานความร่วมมือต่างประเทศเช่นการลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันการแลกเปลี่ยนนิสิตการจัดฝึกอบรมนานาชาติและการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติของวิทยาเขตกำแพงแสน 2. รางวัลรองชนะเลิศการประกวดผลงานการจัดการความรู้ KUKM Best Practice Awardในโครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่6นายธีรนนท์รัตนดิโลกคณะเกษตรกำแพงแสนผลงาน 1. รางวัลชมเชยในการประกวดผลงานนวัตกรรมไอทีหัวข้อ KU Data Competition 2. ผลงานนวัตกรรมบูรณาการระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาบุคลากรกลุ่มงานบริการนายสุรพงษ์เป่าเลี้ยงคณะสัตวแพทยศาสตร์กำแพงแสนผลงานเป็นผู้ที่มีความสามารถในการบังคับโคให้มีความเชื่องทำให้นิสิตและอาจารย์มีความปลอดภัยทุกครั้งในการสอนภาคปฏิบัติและยังมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดทักษะการบังคับโคให้กับนิสิตสัตวแพทย์โดยเฉพาะนิสิตชมรมสัตวแพทย์อาสาพัฒนาชนบทส่งผลให้กิจกรรมออกค่ายอาสาสัตวแพทย์ของนิสิตทุกชั้นปีประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเป็นประจำทุกปีประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้กลุ่มวิชาชีพนายพานุเล้าสุวรรณสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสนผลงาน 1. รางวัลชนะเลิศนวัตกรรมที่ได้คะแนนสูงสุด KMD 2562มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนนวัตกรรมการจองร้านค้าด้วยระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง 2. ระบบการรับสมัครและส่งผลงานแบบออนไลน์งานประชุมวิชาการไอซาร์ดนายกันทรศรียาคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนผลงาน 1. จัดเตรียมระบบการทำกิจกรรมผู้บริหารพบผู้ปกครองออนไลน์คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน2. วิทยากรบรรยายโครงการฝึกอบรมทักษะคอมพิวเตอร์ Google Form สำหรับบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนกลุ่มงานอำนวยการและเชี่ยวชาญเฉพาะนายพัฒนาวุฒิแสงนวลคณะสัตวแพทยศาสตร์กำแพงแสนผลงาน 1. Susceptibility of Important Warm Water Fish Species to Tilapia Lake Virus Infection 2. การใช้เทคนิควิธี In situ hybridization ในโครงการงานวิจัยการผลิต Recombinant Glycoprotein ของเชื้อ EEHV1 ที่ตรวจพบในช้างเอเชียโดยเชื้ออีโคไลสำหรับการพัฒนาเทคนิคทางซีรัมวิทยานางสมหญิงมั่นวิชาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ผลงานรางวัลชนะเลิศปี2564จากการประกวดการนำเสนอผลงานเพื่อประกวดรางวัลการจัดการความรู้เพื่อการทำงานที่เป็นเลิศชื่อผลงานการเงินเพื่อความเป็นเลิศในระดับหน่วยงานภายในนางสาวภัทราพรบัวสำอางสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสนผลงาน 1. ผลงานหรือนวัตกรรมการโอนเงินพร้อมเพย์ในระบบกรุงไทยคอร์ปอเรทออนไลน์โดยการนำระบบมาใช้เพื่อความสะดวกต่อการจ่ายเงินทำให้มีความคล่องตัวสะดวกรวดเร็ว
2. การจัดทำหลักฐานการเบิกเงินเดือนแบบรวมศูนย์โดยการนำระบบมาใช้เพื่อความสะดวกต่อการจ่ายเงินเดือนทำให้มีความคล่องตัวสะดวกรวดเร็วกลุ่มงานบริการนายศักดิ์สิทธิ์ช้างเยาว์คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนผลงานรถต้นแบบห้องความดันลบสำหรับคนไข้แพร่เชื้อทางอากาศ 2. เครื่องผสมอาหาร TMR กลุ่มงานบริการพื้นฐานกลุ่มงานสนับสนุนกลุ่มงานช่างนายเดโชแสนหลักคำคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ผลงาน 1. การจัดทำคลิปวิดีโอขับขี่ปลอดภัยช่วงหน้าฝน 2. การจัดทำโปสเตอร์การจัดการความรู้เรื่องการดูแลรักษารถยนต์เกี่ยวกับ5วิธียืดอายุยางรถยนต์ประเภทลูกจ้างประจำกลุ่มงานบริการพื้นฐานกลุ่มงานสนับสนุนกลุ่มงานช่างนายสมยศก้านขุนทศคณะสัตวแพทยศาสตร์กำแพงแสนผลงานผู้ร่วมวิจัยผลงานตีพิมพ์ Mary Ann Liebert เรื่อง Antimicrobial Resistant Phenotype and Genotype of Salmonella SPP Isolate from Commercial Duck Meat Production in Thailand and MinimalInhibitory concentration of disinfectant และเรื่อง Primary study of extent spectrum bacteriotomics producing E. coli isolate from clinical pig ประเภทอำนวยการระดับต้นผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าหัวหน้าสำนักงานเลขานุการนายศักดิ์เดชอุบลสิงห์สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสนผลงาน 1. การจัดการความรู้และการพัฒนาคุณภาพของสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสนโดยพัฒนาเครื่องมือและขับเคลื่อนระบบการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานตามเกณฑ์ ESPEC โดยได้รับรางวัลในระดับวิทยาเขตและรางวัล KUKM Best Practice Award และได้รับรางวัล KUKM MAD Award ในระดับมหาวิทยาลัย 2. ด้านการบริหารงานจัดระบบงานและวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงานเพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาเช่นการจัดวางระบบรับส่งเอกสารหน้าเคาน์เตอร์ระบบ e-office และระบบ e-document สิทธิ์เก่าดีเด่นประเภทผู้บริหารภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจนายวัชระเสือดีปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทานด้านบำรุงรักษากรมชลประทานสำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมชลประทานคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน KU 43ผลงาน 1. เป็นประธานในการประชุมติดตามงานดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดน่านที่กรมชลประทานได้ดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุน 2. ประธานคณะทำงานการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริของกรมสมเด็จพระเทพในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านท่าแสนคูนตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนายชูชาติรักจิตปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองอธิบดีฝ่ายก่อสร้างกรมชลประทานสำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมชลประทานคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน KU 40ผลงาน 1. โครงการประตูระบายน้ำคลองรัฐภูมิอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยสำนักราชเลขาธิการได้คัดเลือกโครงการนี้เป็น1ใน2โครงการดีเด่นด้านการใช้ประโยชน์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้และเชิญผู้สื่อข่าวต่างประเทศมาทำสารคดีลงในนิตยสารเพื่อเผยแพร่ออกไปทั่วโลกดร.ดารณีลิขิตวรศักดิ์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาสำเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา KU 72ผลงาน 1. ประธานอนุกรรมการการดำเนินการสถานที่กักกันรูปแบบเฉพาะองค์กร Organization Quarantine สำหรับการแข่งขันแบดมินตันระดับนานาชาติ 2. ผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประเภทผู้บริหารภาคเอกชนดร.เทิดศักดิ์สุวรรณเทพ
ัจจุบันดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสงานวิจัยพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดธาตุอาหารพืชงานวิจัยจุลินทรีย์และงานประกันคุณภาพบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิวซ์จำกัดเครือเจริญโภคภัณฑ์รับผิดชอบงานในภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพืชไร่นาคณะเกษตรกำแพงแสน KU 75ผลงาน 1. ร่วมเป็นทีมงานวิจัยของดร.อเนกศิลปพันธ์แนะนำพันธ์ CPBBB ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2533จนถึงปัจจุบันให้กับเกษตรกรในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับทีมงานบริษัทได้แก่ปุ๋ยอินทรีย์หมอดินสูตร1284และ1055สำหรับพืชไร่วัสดุปลูกพืชซอยพลัสนางสมคิดจำเนียนดำรงการปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารและจัดการฟาร์มสุกรบริษัทไทยพรีเมียมอะกรีเทรดจำกัดสำเร็จการศึกษาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ KU 75ผลงาน 1. การบริหารจัดการฟาร์มจนได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกรจนฟาร์มสุกรหลายๆสาขาได้รับคัดเลือกให้เป็นฟาร์มรักสิ่งแวดล้อมระดับ3ดาว 2. ได้รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่นคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมประจำปี2564นายสัตวแพทย์เอกลักษณ์ชัยกิตติพรปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทซานิมอลจำกัดกรรมการผู้จัดการบริษัทฟูลไบรท์คอนซัลแทนต์จำกัดกรรมการผู้จัดการบริษัทกรีนทัชเทคโนโลยีจำกัดสำเร็จการศึกษาสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ KU 54ผลงานอุปนายกสมาคมนิสิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วาระ2561ถึง2562และ2562ถึง2565 2. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสกสวพิจารณาการให้ทุนวิจัยและติดตามความก้าวหน้าของทุนวิจัยที่ได้รับทุนประเภทบุคลากรภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนนายจตุพลพึ่งยนต์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำสำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมเกษตรคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน KU 55ผลงาน 1. หัวหน้าคณะทำงานเข้าทำการสำรวจวิเคราะห์ปัญหาและดำเนินการปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปาภายในเขตพระราชฐานที่ประทับวังไกลกังวลและโครงการพระราชดำริสวนป่าหาดทรายใหญ่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์2. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการผลิตน้ำประปาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอปท.หลายแห่งเช่นอบต.สนามชัยและสถานีผลิตน้ำวังยางจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นต้นนาวาอากาศเอกหญิงจิรพรเกตแก้วปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองพยาบาลโรงพยาบาลจันทรุเบกษากรมการแพทย์ทหารอากาศสำเร็จการศึกษาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ KU 67ผลงาน 1. เป็นกรรมการชมรมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาลปี2561ถึงปัจจุบัน 2. รางวัลนิสิตเก่าดีเด่นคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมประจำปี2564ประเภทนักวิชาการนายสมศักดิ์สมานวงศ์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายวิชาการหัวหน้าฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำภูมิภาคบริษัทคาเทวาอาเกซายนายกสมาคมอารักขาพืชไทยสำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขากีตวิทยาคณะเกษตรกำแพงแสน KU 52ผลงาน 1. ทำงานด้านวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืชมากกว่า20ปีด้านวิชาการกว่า10ปี
ซึ่งมีผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่และสิทธิบัตรรวมทั้งการถ่ายทอดด้านเทคโนโลยีการเกษตรมากกว่า7ปี 2. ช่วยเหลืองานด้านเกษตรกรในฐานะผู้ประสานงานคณะทำงานของสมาคมและเครือข่ายการเกษตรต่างๆรวมถึงเป็นนายกสมาคมและร่วมเป็นคณะกรรมการอนุกรรมการคณะทำงานที่ทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนรวมถึงให้ความสำคัญและความร่วมมือในการสนับสนุนสถาบันการศึกษาต่างๆนายมงคลชัยวิเชียรปัจจุบันดำรงตำแหน่งข้าราชการครูโรงเรียนปุรานาวาสสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครสำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเกษตรศึกษาศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ KU 55ผลงาน 1. เข็มเสื้อชูเกียรติสำหรับผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 2. รางวัล 100,000 ครูดีครูสภาประเภทนักบริการสังคมดร.สุวรรณาศิลปะอาชาปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมาธิการสหพันธ์สเก็ตน้ำแข็งนานาชาติและที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา KU 74ผลงาน 1. สร้างผลงานในกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งในระดับนานาชาติและพัฒนานักกีฬานำนักกีฬาไปแข่งขันในกีฬาโอลิมปิก 2. ได้รับประกาศนียบัตร Sport Leader Program จาก World Academy of Sport และ International Certificate of Sport Management จากการกีฬาแห่งประเทศไทย United Sport Academy นายสิทธิโชคเหล่าโชตปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท SVK วรัญญูการโยธาจำกัดประธานคณะกรรมการสาขาภาคตะวันตกคณะกรรมการบริการวิชาการและคณะกรรมการสาขาสิ่งแวดล้อมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยสำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน KU 62ผลงานลงพื้นที่ร่วมกับทีมวิศวกรอาสาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยค้นหาทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย 2. จัดทำตู้ความดันลบตามแบบมาตรฐานของวิศวกรรมสถานประเทศไทยร่วมกับวิศวกรอาสาเพื่อมอบให้โรงพยาบาลจำนวน36โรงพยาบาลและทำการติดตั้งตู้ความดันลบทั้งหมดจำนวน102ตู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นางสาวมัตติกาทัวคำปัจจุบันดำรงตำแหน่งข้าราชการครูโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือสำเร็จการศึกษาศึกษาศาสตร์บัณฑิตสาขาพละศึกษาและสุขภาพคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ KU 71ผลงาน 1. เป็นตัวแทนประเทศไทยและทวีปเอเชียในการเข้าร่วมการแข่งขันไตรกีฬาในรายการยูทโอลิมปิกเกมครั้งที่1ณประเทศสิงคโปร์ 2. เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันเรือกันเชียงในรายการเอเชียนเกมครั้งที่17ณประเทศเกาหลีใต้นายเบญจพลหมู่เจริญทรัพย์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งข้าราชการครูโรงเรียนวัดบ่อเงินประชานุกูลวิทยาสำเร็จการศึกษาศึกษาศาสตร์บัณฑิตสาขาพละศึกษาและสุขภาพคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ KU 67ผลงานได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ตัดสินฟุตบอลระดับนานาชาติ 2. ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินที่2รอบชิงชนะเลิศการแข่งขัน AFC U20 Futsal Championship ณประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประเภทผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ปฏิบัติงานภาคสนามนายธนพลมีเดชปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการไล่ลิ้มสิทธิโชคร้านลิ้มสิทธิโชคอำเภอจองบึงจังหวัดราชบุรีสำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา KU 73ผลงานเผยแพร่ศาสตร์การนวดทางกีฬาโดยจัดทำหนังสือนวดทางการกีฬามาสเตอร์ออฟสปอร์ตเล่มที่1และเล่มที่2
2จัดงานเสวนาสปอร์ตไซด์โดยเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านต่างๆเพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์การกีฬาให้กับบุคลากรทางการกีฬาทุกภาคส่วนรวมถึงนักศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬาและพละศึกษาที่มีความสนใจโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ 2นางสาวยานินยานัชปวีปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ประกาศข่าวพิธีกร NBTV ผู้ประกาศแจ้งรายการททบ5และผู้ประกาศข่าวช่องวัน31สำเร็จการศึกษาบริการธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ KU 67ผลงาน1ผู้ชนะการแข่งขันผู้ประกาศข่าว Workpoint Star Search ช่อง Workpoint2. ผู้ชนะออดิชั่นการแข่งขัน True Stadium by True Coffee ออกอากาศทางช่อง True Vision นายเจตประเสริฐรุ่งเรืองปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ประกาศข่าว Nation TV ผู้ประกาศข่าวช่อง Free TV ช่อง8ในเครือ RS สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ KU 63ผลงาน 1. ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบโครงการเติมฝันปันรักเพื่อสร้างแรงบันดาลใจจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 2. ได้รับรางวัลศิษย์เก่าออสเตรเลียดีเด่นจัดโดยสถานทูตออสเตรเลียและหอการค้าออสเตรเลียไทยประจำปีพุทธศักราช2563 4. นิสิตดีเด่นผลงานด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมระดับนานาชาติระดับชาตินายถาปกรณ์ชุมพลคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้รับเหรียญทองการประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติ2021 China International Invention and Innovation Expo ณประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนชื่อผลงาน Synbio Total Rice ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพเสริมโปรไบโอติก Syn Probiotic All Riceจัดโดย World Invention Intellectual Property Association ผลงานด้านวิชาการผลงานที่1ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่นการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่26จังหวัดระยองประเทศไทย1นายนพวิทย์นาควิโรจน์คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน2. นายประภาวินสมวงศ์คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน 3. นางสาวสิรินภาวงศ์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนชื่อผลงานการวิเคราะห์การแอ่นตัวมากของท่อลำเลียงของไหลที่ความยาวส่วนโค้งแปลเปลี่ยนได้โดยวิธีไฟไนท์เอลิเมนจัดโดยคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่26ด้านวิชาการผลงานที่2ได้รับรางวัล Best Poster Award การประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติครั้งที่7 1. นางสาวชยันชิดากล่อมสายญาติคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน 2. นางสาวไอรีนศรีวรรณคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน 3. นางสาวภัทราพรใจดีคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนชื่อผลงานการพัฒนาสารเคลือบบริโภคได้สำหรับบรรจุภัณฑ์บริโภคได้จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารราชกระบัง